ทางสหรัฐนะฮะโดยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมากล่าวหาจีนบอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนกําลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะส่งอาวุธและเครื่องกระสุนไปช่วยรัเสเซียโดยที่บิงเคนนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นแต่พอมีการถามว่าแล้วจะมีการให้อาวุธร้ายแรงที่จีนคิดว่าจะส่งให้กับรัเสเซียมีอะไรบ้างทางสหรัฐเองก็ปฏิเสธที่จะตอบแบบเจาะจงโดยตอบก,กว้างๆนะคะว่าก็มีหลายอย่างที่มันเข้าข่ายในทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เครื่องกระสุนไปจนถึงตัวอาวุธ โดยที่ทางบริงเคนเองเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยเคยเห็นมาแล้วว่าพวกเขาเคยสมมมอบความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธร้ายแรงให้กับรัสเซียเพื่อไปใช้กับยูเครนแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่ากําลังพิจารณาส่งอาวุธร้ายแรงซึ่งก็มีการเตือนจีนไปแล้วว่าการทําแบบนี้จะสร้างปัญหาใหญ่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองชาติคือหมายถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยโดยที่บริงเคนยืนยันนะคะว่ามีบริษัทจีนหลายแห่งที่มอบการสนับสนุนที่ไม่ใช่อาวุธแก่รัสเซีย นอกจากนี้บริงเคนได้พูดถึงการประชุมที่มิวนิกนะคะที่ได้มีการพูดคุยซึ่งหน้ากับหวังอี้ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกซึ่งทางบริงเคนเองก็ได้พูดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จีนจะต้องเผชิญหากมีการส่งมอบอาวุธเครื่องกระสุนหรือว่าความช่วยเหลืออื่นๆที่จะนำไปสู่การเขีนค่าชีวิตผู้คนนะคะโดยที่บริงเค่นเองเนี่ย ก็ได้กล่าวว่าจริงๆแล้วในครั้งนั้นทางด้านของหวังอี้ไม่ได้มีการกล่าวขอโทษหรือขออภัยแต่อย่างใดประเด็นเรื่องของบอลลูนที่ลุกล้ำน่านฟ้าสหารัฐ แต่บอกแค่ว่าบทสนทนาที่คุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็นับว่ามีประโยชน์โดยที่ทางหวังอี้นะคะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการคณะกรรมการงานด้านกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีนก็ได้มีการกล่าวกับบรรดาผู้นําโลกที่มิวนิกเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนกําลังพยายามร่างข้อเสนอสันติภาพในการยุติสงครามครั้งนี้แต่ว่าจุดยืนดังกล่าวเนี่ยดูว่าจะขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐอ้างว่าได้รับข่าวกลองมานะคะแต่ ทีนี้ก็มีฟากฝั่งจากผู้เชี่ยวชาญจากจีนค่ะ ทางเครกซิงเกิลตั้ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจาก Foundation for Defense of Democracy ได้มีการกล่าวนะคะว่าถ้อยถแถลงของหวังอี้ที่ประชุมิวนิกเนี่ยจริงๆคือมุ่งที่จะลดความอัดอายลดความอับอายที่จีนเผชิญจากกรณีเรื่องของบอลลูนแต่ว่าการที่สหรัฐไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้อะไรที่รุนแรงนักเนี่ยอาจจะทําให้จีนกล้าที่จะทอะไรสูมเสียงมากขึ้นหากว่าเกิดการขัดแยง้งแต่จริงๆก็บอกว่าการพบกันระหว่างบิงเคนกับหวังอี้จะไม่สามารถกู้ความสัมพันธ์ใน ที่มันกําลังแย่ลงได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายนี้แทบจะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยนะคะครับ